มาดูเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับสนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง2ฉบับสุดท้ายในวันที่8มีนาคมนี้โดยตอนนี้คณะกรรมการร่วม3ฝ่ายได้ข้อสรุปแล้วนะครับและก็มั่นใจว่าจะไม่โดนคว่ำติดตามจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญรายงานครับคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายได้ข้อยุติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.แล้วหลังจากตัวแทนจากกรท.สนช.และกกต.ต่างชี้แจงเหตุผลและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ให้เป็นไปตามที่สนช.แก้ไขแต่เขียนไว้ในบทเฉพาะการช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเพื่อปฏิรูปประเทศโดยมีส.ว.ที่เลือกกันเองมาจาก2ทางคือสมัครอิสระและส่งโดยองค์กรเลือกกันมาตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและประเทศให้เหลือ200คนสุดท้ายแล้วให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเลือกเหลือ50คนรวมกับ6คนโดยตำแหน่งและจากกรรมการสรรหาเลือกมาอีก150คนจากนั้นค่อยกลับไปใช้วิธีการเดิมตามร่างของกรท.มันจะไปกันได้ตรงไหนมันกันไม่ได้อยู่แล้วระบบไฟอ่ะก็ยังเชื่อว่ามันก็ไม่ต่างแต่ว่าเอาละวันหน้ามันจะมีวุฒิภาวะขึ้นก็ไม่เป็นไรอีก5ปีบ้านเมืองคงดีขึ้นกว่านี้สังคมก็ไปดูว่าไอ้ชุดที่เราออกแบบตามบทเฉพาะการมันดีก็ไปทำประชามติเปลี่ยนเราก็ได้แต่เราไม่ซีเรียสหรอกถ้าจะใช้เนี่ยยังเชื่อว่าบทของกรท.เขาก็ไม่ได้เก๊ขณะที่ในประเด็นที่เห็นต่างในร่างกฎหมายลูกส.ส.ซึ่งสนช.เคยแก้ไขให้จัดมหรสพได้ในช่วงการเลือกตั้งต้องกลับไปใช้ร่างเดิมไม่ให้จัดมหรสพในช่วงเลือกตั้งเพราะแม้จะกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายในการควบคุมแต่ในทางปฏิบัติจะมีปัญหาร้องเรียนกันมากและดูแลได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากมหรสพมีหลากหลายประเภทนอกจากนี้ยังปรับเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพื่อความคล่องตัวในการทำงานของเจ้าหน้าที่และไม่มีปัญหาเรื่องการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และยังให้ช่วยคนพิการลงคะแนนได้ด้วยส่วนงบหาเสียงของพรรคการเมืองจากเดิมที่กำหนดเท่ากันทุกพรรคให้แบ่งเป็นขนาดของพรรค3กลุ่มตามจำนวนการส่งผู้สมัครและยืนยันให้ตัดสิทธิ์ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านส.ส.และส.ว.และห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งประเด็นเหล่านี้มีข้อยุติที่ลงตัวจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีการคว่ำร่างในชั้นของสนช.ไม่มีการคว่ำณวันนี้ยืนยัน 100% จาก 99.9 เพราะว่าไม่มีเหตุที่ต้องคว่ำหนึ่งก็คือกรท.กับสนช.เนี่ยและกกต.ถึงแม้จะเป็นตัวแทนกรรมธิการร่วมเนี่ยก็ต้องช่วยกันอธิบายกับสภาเข้าใจถึงการปรับปรุงร่างเนี่ยเป็นการปรับปรุงร่างโดยยึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักแล้วบางอย่างก็ยืนตามหลักการเดิมที่สนช.ยืนมาอย่างไรก็ตามต้องจับตาดูว่าในวันที่8มีนาคมนี้ซึ่งสนช.ไม่มีสิทธิ์แก้ไขแต่จะต้องลงมตินอกจากให้ความเห็นชอบหรือไม่หากเห็นชอบประธานสนช.จะต้องตรวจสอบความถูกต้องในประเด็นที่แก้ไขแล้วส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแต่ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบก็ต้องกลับไปนับหนึ่งยกร่างใหม่ตามกรอบเวลาของรัฐธรรมนูญ บุษยาอุ้ยเจริญสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานค่ะ